This is Thai PBS Podcast. การเดินทางไปเที่ยวเกาหลีเหนือนั้นปลอดภัยไหมก็ยังคงเป็นคำถามยอดฮิตครับของนักเดินทางที่ต้องการออกหาประสบการณ์ในดินแดนที่ดูลึกลับครับชวนค้นหาแต่ก็ต้องทำกันบ้านกันหนักหน่อยครับในการวางแผนการเดินทางให้รอบคอบเสียหน่อยครับยิ่งพอเราได้ฟังข่าวรับรู้ข่าวสารตามสื่อต่างๆแล้วก็มักจะมีข้อมูลปรากฏอยู่ในออนไลน์ต่างๆครับในแง่ที่ไม่ดีนักต่อความเป็นไปในเกาหลีเหนือและมันก็เป็นแบบนี้มานานแล้วครับข่าวในแง่มุมเดียวกันที่ไม่ค่อยจะแตกต่างกันนักครับที่เราได้ยินอยู่ก็เป็นแนวแบบโพรพาแกนดาหรือถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งมานั่งให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกแง่มุมการใช้ชีวิตที่ยากลำบากในเกาหลีเหนือเราเองพอได้ฟังแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจครับและไม่มั่นใจในการเดินทางไปเยือนมากขึ้นไปอีก2ครั้ง2หนแล้วครับที่ผมเคยไปทำสารคดีในประเทศเกาหลีเหนือก็ต้องยอมรับเลยว่าคนข้างๆนั้นก็ไม่ค่อยสบายใจมากนะครับที่จะให้เราไปกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วก็จะไม่ได้กลับมาครับแต่ตัวผมเองนั้นกลับรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็อยากไปเห็นด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งอยากไปรู้สึกด้วยตัวเองกับภาพที่เห็นหรือเสียงที่ได้ยินครับวันนี้คุณผู้ฟังจะได้รับรู้เรื่องราวประสบการณ์การเดินทางทั้งที่อยู่ในกรุงเปียงยางและก็ได้ออกนอกชนบทไปถึง2ครั้งไปฟังเรื่องราวของผู้คนและบรรยากาศในการใช้ชีวิตกับเสียงที่พวกเราได้ยินกับผมนฤชิตรจนานนท์ผู้ดำเนินรายการใน Spirit Along the Way ครับถ้าเราจะฟังความข้างเดียวจากสื่อในโลกตะวันตกแล้วเราก็จะค่อยๆถูกฝังหัวครับว่าเกาหลีเหนือนั้นอันตรายพร้อมที่จะก่อสงครามได้ทุกเวลาสิทธิมนุษยชนก็ถูกละเมิดไม่จำกัดทั้งเพศทั้งวัยครับเรื่องราวเหล่านี้เคยเกิดขึ้นในความรู้สึกของผมและก็ผู้ร่วมเดินทางอีกท่านหนึ่งที่เคยเข้าไปในดินแดนโสมแดงเกาหลีเหนือวันนี้ผมมีผู้ร่วมสนทนาที่จะมาช่วยเล่าเรื่องจากเสียงที่ได้ยินคุณกสิรัตน์พลมณีครับหรือคุณเก่งสวัสดีครับคุณเก่งครับสวัสดีครับคุณป๊อปครับครับคุณเก่งนั้นเคยเป็นหนึ่งในทีมงานของการผลิตสารคดีชุดเกาหลีเหนือครับได้ถูกเลือกเลยครับให้ประเดิมการเข้าเดินทางไปเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกเมื่อ10ปีที่แล้วครับทีมของผมนั้นก็เข้าไปในครั้งที่2ครับเมื่อ5ปีที่แล้วผมจะมาช่วยกันเล่าเรื่องใน2บรรยากาศใน2ช่วงเวลาครับว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างแล้วเราจะมาแลกเปลี่ยนกันครับครั้งที่คุณเก่งเดินทางเข้าไปนั้นเข้ามาจากด่านพรมแดนระหว่างจีนเกาหลีเหนือโดยทางรถไฟใช่ไหมครับครับผมก็ต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่าเมื่อ10ปีที่แล้วที่ผมได้ไปที่เกาหลีเหนือนะครับคือจุดประสงค์หลักของตอนนั้นที่ไปเนี่ยคือไปดูงานอารีดังงานอาดิดังเนี่ยเป็นงานแสดงกายกรรมที่จัดขึ้นทุกๆปีที่เกาหลีเหนือนะครับเขาก็จะเชิญคนทั้งในทั้งต่างประเทศให้เข้าไปชมทุกปีแล้วก็อาดิดังเนี่ยเป็นงานที่ถูกบันทึกใน Guinness Book ด้วยว่าเป็นงานแสดงกายกรรมที่ใช้คนแสดงมากที่สุดในโลกนะครับส่วนเส้นทางที่ไปเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะ alternative นิดหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปกติถ้าเราเข้าไปกันเนี่ยเราก็จะเข้าไปกันผ่านเครื่องบินนะครับก็นั่งเครื่องบินจากจีนแล้วก็ไปลงที่เปียงยางแต่ว่าทริปที่ผมไปเนี่ยจะเป็นทริปที่เดินทางอย่างที่คุณป๊อปบอกอะครับก็คือเข้าไปทางรถไฟจุดเริ่มต้นเส้นทางเนี่ยก็จะเดินทางที่เมืองตันตงนะครับในมณฑลเหลียวหนิงก็จะข้ามแม่น้ำยาลูเข้าไปนะครับผมใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะครับซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวจีนมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการของทางเกาหลีเหนือแล้วก็มีพวกเราเนี่ยแหละที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยไปนะครับผม
ตลอด2เส้นทางเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับคือเจ้าหน้าที่เองเนี่ยไกด์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่สำคัญเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งทรัพยากรทั้งหมดเลยนะครับระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือเนี่ยจะใช้ผ่านเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักแล้วก็เป็นเส้นทางที่ย้อนไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวที่จะมาไกลขนาดนี้นะครับคือหมายถึงว่าระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะมีเดินทางไปมาหาสู่กันอยู่แต่อย่างเราที่เป็นนักท่องเที่ยวจากไทยเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีมากันแทบจะเป็นเส้นทางแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือเนี่ยผ่านเส้นทางนี้ก็จะแนบแน่นกันมากๆสินค้าที่ไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแร่เป็นอาหารทะเลแล้วก็พืชผลทางเกษตรนะครับแต่จะเป็นพืชผลทางเกษตรจากฝั่งจีนเข้ามาซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฝั่งจากฝั่งเกาหลีเหนือไปเนี่ยน่าจะไม่มีเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยเกาหลีเหนือเองก็ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาหารอยู่เห็นมีบรรยากาศในการร้องรำทำเพลงอันนี้คือชาวจีนใช่ไหมครับที่ร้องรำทำเพลงกันณตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นชาวจีนแต่ว่าเพลงที่ร้องเนี่ยเป็นเพลงภาษาเกาหลีนะครับแล้วก็เขาก็จะร้องเล่นกันตลอดเส้นทางเลยตั้งแต่ข้ามแม่น้ำยาลูมเนี่ยยาวไปจนถึงเปียงยางเนี่ยตลอด5ชั่วโมงเนี่ยร้องกันแทบไม่หยุดพักเลยแรกๆไปกันก็รู้สึกเอนจอยแอบถ่ายรูปเขาบ้างแอบเรคคอร์ดอะไรไว้บ้างแต่พอเข้าชั่วโมงที่3ที่4ก็เริ่มรู้สึกว่าคุณป้าเขาไม่หยุดกันเลยเขาดูจอยกับการร้องเพลงกันมากแล้วเขาไม่ได้ร้องแค่ในกลุ่มเขาครับเขารวมถึงเขาชวนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาตรงนั้นเนี่ยให้มาร้องมาเล่นกันด้วยซึ่งก็ไม่สนใจว่าเราเข้าใจภาษาหรือเปล่าไม่ได้สนใจเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือสองข้างรางนะครับต้องใช้ว่าสองข้างรางนะครับเพราะว่าเราอยู่บนรถไฟสองข้างรางเนี่ยเป็นภาพที่ไม่เราแทบจะไม่เคยได้เห็นเลยผ่านสื่อของทางเกาหลีเหนือเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่เป็นในเมืองเปียงยางมาตลอดใช่ไหมครับแต่พอเราไปผ่านเส้นทางรถไฟเนี่ยมันจะเห็นทุ่งนาเห็นสภาพหมู่บ้านเห็นวิถีชีวิตของคนที่เขา อยู่ในนอกเมืองจริงๆนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างต่างกับในเปียงยางพอสมควรเรียกง่ายๆถ้าพูดใหเข้าใจในทางวิชาการก็คงจะเป็นสังคมเกษตรที่พึ่งพาตนเองกันอยู่ประมาณนั้นนะครับรถยนต์ก็อาจจะไม่ได้เห็นได้เยอะเห็นคนปั่นจักรยานซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทุกๆครั้งที่รถไฟเราจอดในแต่ละสถานีครับก็จะเห็นทั้งทหารทั้งนักเรียนก็ขึ้นมาเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าไปสู่เปียงยางเหมือนกันทั้งหมดเลยครับผมมีของเดินขายตามหน้าต่างรถ ไม่มีครับ ไม่มี อันนั้นน่าจะมีเฉพาะที่เมืองไทยอ๋อที่อื่นครับแต่ไม่ใช่ที่เกาหลีเหนือที่เกาหลีไม่มีที่เกาหลีแต่ปกติแล้วการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศเนี่ยคนเกาหลีเหนือนี่จะเดินทางยากลำบากมากต้องเป็นคนที่พิเศษจริงๆที่ทำธุรกิจทางจีนหรือเปล่าครับใช่ครับจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซะเป็นส่วนใหญ่ครับคือต้องเข้าไปติดต่อราชการแต่ถ้าเป็นคนที่เข้าไปทำธุรกิจเลยเนี่ยหลักๆเลยจะเป็นคนจีนแน่นอนสำหรับในทริปของพี่เมื่ออีก5ปีต่อมาครับก็เดินทางด้วยเครื่องบินครับไปลงที่จีนก่อนแล้วก็เกือบจะถึงกรุงเปียงยางแล้วครับแต่ตอนนั้นสภาพอากาศเริ่มหน้าหนาวแล้วก็จะมีมรสุมเข้ามาทำให้เครื่องบินต้องบินกลับไปแลนดิ้งที่จีนอีกครั้งหนึ่งอยู่ตรงนั้นอีกครึ่งคืนครับแล้วก็บินวนกลับมาที่โรงเปียงยางได้สำเร็จการไปเที่ยวเกาหลีเหนือครับจะสะพายเป้ไปแบบดุ่มๆคนเดียวไม่ได้นะครับต้องทำเรื่องไปกับบริษัททัวร์ที่จัดทริปให้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัททัวร์ของจีนแล้วก็จะมีการขออนุญาตเข้าเมืองครับแล้วก็มีการประทับวีซ่าซึ่งเขาจะไม่ประทับลงบนหนังสือเดินทางนะครับจะมีกระดาษแผ่นหนึ่งให้เราเพื่อจะไปแสดงที่ด่านข้ามแดนนะครับคราวนี้บริษัททัวร์ก็จะจัดไกด์นำทางให้ตอนนั้นคุณกสิรัตน์ก็จะมีไกด์นำทางให้อยู่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับมีไกด์ไปให้บริการเราใช้คำว่าไปให้บริการเราดีกว่า ไปให้บริการเราตั้งแต่รถไฟข้ามที่แม่น้ำยาลูเลยครับคือไปคนเดียวป่ะหรือว่ามีคนอื่นด้วยหมายถึงไกด์ใช่ไหมใช่ใช่ไกด์จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ3คนครับโอ้เหรอครับไกด์มี3คนแต่ว่าไกด์ที่ให้บริการพวกผมแยกเป็นพิเศษเนี่ยจะมีอยู่คนเดียวจะเป็นน้องผู้หญิงครับจำชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรจำได้แต่ว่าน้องน่ารักมากตอนนั้นน้องจะไปดูแลตั้งแต่เราข้ามเลยตั้งแต่เรื่องเอกสารตั้งแต่เรื่องอะไรใดก็ตามก็เหมือนที่คุณป๊อปบอกครับก็คือว่าเขาก็จะไม่ได้สแตมป์สแตมป์ตาเข้าในพาสปอร์ตแล้วก็จะมีใบแนบเข้ามาให้แล้วก็ใช้ยื่นตอนข้ามแดนแล้วก็ก่อนเข้าของทางรถไฟนะครับก็คือพอเราข้ามแม่น้ำมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนขบวนมาเป็นขบวนของเกาหลี
ของเกาหลีเหนือครับผมระหว่างที่เปลี่ยนเนี่ยมันจะมีความไฮไลท์มันจะอยู่ตรงที่การที่เขาเนี่ยจะเปิดกระเป๋าพวกเราดูทั้งหมดเลยว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างหลักๆแล้วกล้องได้เลนได้เมมโมรี่การ์ดได้แต่ที่ถูกเก็บไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมาคืนทีหลังหลักๆก็จะเป็นเรื่องของสื่อมีเดียต่างๆตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าผมเนี่ยพกเอาVCD ของรายการไปด้วยเพื่อที่แบบคิดว่าเป็นของฝากเป็นอะไรก็ตามแต่พอไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยโดนเก็บหมดทุกอย่างเลยโดนยึดใช้ว่าเก็บรักษาให้ดีกว่าไม่ให้เอาเข้าเปียงยาง ให้อยู่ที่ตรงนั้น เขาเก็บไว้ให้ตรงนั้นเลยครับรวมเป็นสื่อจากโลกภายนอกที่เขาต้องควบคุมใช่ครับน่าจะเป็นวัตถุประสงค์นั้นแหละครับที่เขาเก็บไว้แล้วก็การแสดงตัวว่าเป็นมีเดียเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เลยนะครับในยุคนั้นนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแต่เมื่อ10ปีที่แล้วนี้ไม่ได้เลยคือมันมีเหตุการณ์ตรงที่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีคุณลุงคนหนึ่งนะครับที่เป็นชาวจีนเขาก็เข้าไปพร้อมกันนี่แหละเหมือนกับคุณลุงเขาจะค่อนข้างพกอุปกรณ์ที่ดูแบบดูมืออาชีพมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์ระยะไกลอะไรใดก็ตามเจ้าหน้าที่ก็คงถามว่าจะพกอุปกรณ์พวกนี้ไปทำไมเยอะแยะอะไรเงี้ยครับลุงก็เลยหยิบการ์ดสื่อมวลชนขึ้นมาอ่าเหรอโชว์เลยโชว์ครับเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละครับคุณลุงก็ไม่ได้ร่วมทริปไปกับพวกเรา คุณลุงน่าจะได้นั่งรถไฟกลับไปเที่ยวเมืองจีนแทนผมว่าที่มากัน 3-4 คนเนี่ยน่าจะมีไกด์เพียงคนเดียวนะครับคนอื่นๆอาจจะเป็นคนของกระทรวงหรือว่าทางรัฐบาลที่มาสอดส่องดูแลเราด้วยใช่ครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมเกริ่นไว้ว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นประเทศที่ปลอดภัยหรือเปล่านั้นน่าจะเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้ว เพราะว่าถ้าคุณ เดินทางเข้าไปแล้วไม่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาล ไม่เป็นสื่อที่จะไปถ่ายทอดเรื่องราวข้างในของเขาเนี่ย ประชาชนของเขาเนี่ยไม่มีใครกล้าหรอกครับที่ทำผิดกฎหมายหรือว่าจะก่อเหตุอาชญากรรมแบบรุนแรงนะครับเพราะว่าโทษหนักมากครับถึงประหารชีวิตกันเลยทีเดียวฉะนั้นเราจะเห็นว่าอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะนี่จะน้อยมากแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็อย่างที่ว่านะครับอยู่ในสายตาของคนของรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนจะติดตามความเคลื่อนไหวของคุณตลอดเวลาเลยครับสังเกตเลยครับว่าไกด์เนี่ยจะมีโทรศัพท์มือถือของตัวเองแล้วก็พยายามโทรรายงานอยู่ตลอดเวลาใช่ครับโทรศัพท์ที่ใช้เนี่ยตอนนั้นนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยลักษณะมันจะคล้ายๆกับโทรศัพท์ PCT อ่ะครับเป็นโทรศัพท์ที่กึ่งบ้านแต่พกพาไปแล้วก็ใหญ่หน่อยใหญ่ๆหน่อยแล้วเขาก็จะใช้พูดคุยกันตลอดเวลาใช่ครับใช่ส่วนการถ่ายรูปต่างๆเนี่ยมีข้อจำกัดเยอะไหมครับในการที่จะยกกล้องแล้วไปถ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยครับที่เขาให้ความสำคัญมากๆก็คือการถ่ายเขาก็จะแบ่งจุดถ่ายภาพให้เราโดยเฉพาะเลยก็คือเอาง่ายๆเหมือนเราลงรถทัวร์ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกให้เราลงไปถ่ายรูปเก็บภาพนู่นนี่นั่นอธิบายนิดๆหน่อยๆแล้วก็ขึ้นมาแต่ว่าพอเราไปรถไฟอะครับจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่บนรถไฟก็ถ่ายรูปค่อนข้างยากเหมือนกันบางทีก็ต้องมีแบบแอบบ้างอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ต้องแอบจริงๆตอนนั้นเพราะเขาไม่แทบจะไม่อนุญาตเลยเขาจะอนุญาตเฉพาะเป็นบางที่เท่านั้นนะครับจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยรถไฟไปถึงกรุงเปียงยางเนี่ยน่าจะช่วงประมาณ5โมงเย็นแล้วก็ไปถึงเนี่ยบรรยากาศก็ค่อนข้างจอแจเปียงสถานีรถไฟเปียงยางเป็นสถานีที่ใหญ่โตอลังการมากคนเยอะคนเยอะมีอะไรให้ถ่ายเยอะเลยมีอะไรให้ถ่ายเยอะเลยอยากถ่ายมากแต่ไกด์ก็จะรีบกวดให้ขึ้นรถอย่างเดียวเลยก็ไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรเราคิดว่ายังมีเวลาอีกหลายวันครับที่จะได้อยู่ในกรุงเปียงยางวินาทีแรกที่ไปถึงกรุงเปียงยางเนี่ยเป็นวินาทีที่จำได้เลยคือตอนนั้นเนี่ยแดดเริ่มดำไหลละอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆมีความรู้สึกแรกที่เห็นเนี่ยคือ Amazing มากๆคือแทบจะไม่ได้คิดเลยว่าเฮ้ยมันยังมีสถานที่ในลักษณะเนี้ยอยู่บนโลกอีกอยู่หรอไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องไม่ว่าจะเป็นผู้คนสีสันเสื้อผ้าที่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้จัดจ้านเหมือนกับบ้านเราที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับการใช้ชีวิตของคนก็จะดูแบบดูทุกคนเหมือนเดินออกมาแล้วมีงานทำตลอดเวลาครับจะไม่ได้ดูมีใครว่างๆอะไรเงี้ยพวกเราลงไปก็พยายามที่จะเก็บบรรยากาศนั้นให้ได้มากที่สุดแต่ก็ทำได้เท่าที่ทำนะครับผมมีครั้งนึงครับที่เดินทางออกนอกกรุงเปียงยางอยู่ในรถนะครับรถตู้แล้วระหว่างทางเรารู้สึกว่าเราอยากถ่ายรูปเหมือนที่
คุณเก่งรู้สึกครับครับผมก็ภาวนาว่าขอให้รถเสียขอให้รถเสีย อะไรสักอย่างเนี่ยจะได้แบบว่ามีเวลาลงไปถ่ายรูปลงไปยืดแขนยืดขาแล้วมันรถมันเสียจริงๆครับตอนนั้น รถเสียจริงๆ แล้วตอนบ่ายสามบ่ายสี่ซึ่งเด็กๆกำลังจะเลิกโรงเรียนโอ้โหภาพตรงนั้นเราได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดแล้วก็อยู่เป็นเวลานานเลยทีเดียวครับครับ ก็เป็นอะไรที่แบบว่า amazing มากว่าสิ่งที่เราภาวนาไว้เนี่ยเป็นจริงได้ของผมก็เสียเหมือนกันครับตอนนั้นแต่ไม่ได้เสียในเมืองครับเสียอยู่ระหว่างทางไป DMC แสดงว่าปัญหาอยู่ที่รถเหงามากเลยครับไม่ได้บันทึกอะไรเลยครับมีแต่ต้นไม้อย่างเดียวรู้สึกเหงามากเลยครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงครับคุณป๊อปพอไปถึงที่นู่นเนี่ยโรงแรมการติดต่อสื่อสารเนี่ยตอนนั้นน่ะจำได้ว่าอยู่ที่เกาหลีเนี่ยประมาณ5วันตัดขาดจากโลกภายนอกแบบ 100% completely ในยุคนั้นน่าจะเป็นโรงแรมเดียวกันนี่ที่อยู่เกาะใช่ครับอยู่ริมแม่น้ำอยู่ระหว่างแม่น้ำเลยใช่มั้ยครับน่าจะเป็นที่เดียวกันแต่ว่ายังกักโดน่าจะใช่ครับน่าจะเป็นที่นั่นแหละฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าระบบสื่อสารส่วนใหญ่ที่ใช้กันในตรงนั้นน่ะคือระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นระบบที่ใช้กันแค่ภายในเกาหลีเหนือเท่านั้นนะครับตอนนั้นอีเมลก็ส่งไม่ได้ไม่ได้ส่งเลยหมายถึงว่าเราจะติดต่อจากโลกภายนอกด้วยวิธีนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเอาแค่ในภายในประเทศแค่ในภายในประเทศครับเป็นระบบอินทราเน็ตครับส่วนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขามีให้เล่นด้วยแต่ก็แพงมากรวมถึงโทรศัพท์ทางไกลระยะไกลก็แพงมากเหมือนกันผมได้โทรอยู่ครั้งหนึ่งโทรไปหาคุณแม่ครับก็กี่นาทีโอ้ไม่กี่นาทีครับสวัสดีครับแค่นี้แหละครับแค่นั้นเลยครับจำได้ว่าหลายบาทอยู่เหมือนกันเขาคิดเป็นยูโรเพราะว่าตอนนั้นจ่ายเป็นยูโรครับซึ่งสามารถที่จะใช้บริการได้ในโรงแรมเท่านั้นใช้ได้ในโรงแรมเท่านั้นครับรวมถึงการไปซื้อของซื้ออะไรทุกอย่างจะอยู่แค่ในโรงแรมหมดเลยครับซิมมือถือต่างแดนนี่เลิกหวังเลยไม่มีครับตอนนั้นไม่มีเลยครับไม่มีเลยเราเล่าให้ฟังถึงโรงแรมก่อนดีกว่าว่าโรงแรมนี้ก็ตั้งอยู่เกาะกลางเล็กๆครับที่ชื่อยังกักครับก็เป็นตึกสูง47ชั้นครับเขาก็คุยว่าดาดฟ้าเนี่ยมันสามารถบุญได้นะครับเป็นห้องอาหารแต่ก็ไม่ได้ไปสัมผัสเพราะว่าเวลาเราเข้าไปพักแล้วปุ๊บเนี่ยรถตู้มาส่งปุ๊บเนี่ยเขากลับเนี่ยเราก็เหมือนตัดขาดจากโลกภายนอกเลยครับคุณก็จะอยู่ในเกาะนี่แหละครับแล้วก็หมดสิทธิ์จะแวบก็ทำได้แค่เพียงครับว่ามองออกไปนอกหน้าต่างครับแต่แค่นั้นรู้สึกว่าก็ประทับใจแล้วเพราะว่าเรามองเห็นมุมสูงครับของแม่น้ำแทดงที่ผ่ากลางของกรุงเปียนยางครับสองข้างริมฝั่งแม่น้ำก็มีบ้านเรือนที่เป็นตึกสไตล์แบบคอมมิวนิสต์เลยครับวางตัวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยจะหาชุมชนแออัดที่ตั้งบ้านเรือนแบบว่าเป็นชุมชนแออัดเนี่ยไม่มีครับการวางผังเมืองของเขานะครับก็ดูเป็นสมมาตรครับมีสัดส่วนสมดุลกันนั่นก็คืออิทธิพลที่มีการออกแบบของสถาปนิกของชาวรัสเซียครับผู้คนก็จะอาศัยอยู่ในตึกที่รัฐบาลจัดสรรให้ผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปเดินในย่านชุมชนครับที่คนจะอยู่อาศัยเยอะๆนะครับหน้าบ้านเนี่ยเราจะเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยดูสะอาดสะอ้านครับเพราะว่าเขาไม่มีประตูครับหน้าบ้านครับ ต้องเดินก็ไปหลังบ้านครับหลังตึกครับก็จะเห็นเป็นประตูแล้วก็มีลานกว้างๆครับเป็นพื้นที่สาธารณะให้ผู้อยู่อาศัยตามตึกต่างๆครับทำกิจกรรมพักผ่อนอยู่ในลานตรงนั้นแหละครับก็นั่นแหละครับก็คือเบื้องหลังที่เราได้เห็นในฉากหลังที่ได้มีโอกาสได้เดินเข้าไปครับส่วนผมตอนนั้นเนี่ย อย่างหนึ่งที่จำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการเดินทางของผู้คนในกรุงเปียงยางเช้าๆเราก็จะเห็นภาพประจำก็คือภาพคนที่เดินทางไปทำงานแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะเน้นการเดินเท้าซะเป็นส่วนมากนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการใช้รถสาธารณะคนที่นั่นก็จะใช้รถสาธารณะค่อนข้างเยอะเพราะว่ารถยนต์ส่วนตัวเนี่ยคนทั่วไปซื้อไม่ได้นะครับตอนนั้นไกด์บอกว่าต้องเป็นคนที่สร้างผลงานให้กับประเทศหรือเป็นคนที่สำคัญระดับหนึ่งประมาณนั้นถึงจะมีสิทธิ์ที่จะซื้อรถนะครับย้ำนะครับว่ามีสิทธิ์ที่จะซื้อรถนะครับไม่ใช่ว่าได้รับซื้อด้วยเงินของตัวเองด้วยนะซื้อด้วยเงินของตัวเองครับส่วนจะเป็นรถรุ่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลจะว่ากันอีกทีนึงน่าจะมีเลเวลของเขาอยู่แต่ภาพนึงที่จำได้ในตอนนั้นก็คือช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงกลางคืนเป็นช่วงกลางคืนแล้วคือเรากำลังจะกลับไปที่โรงแรมแล้วครับภาพที่เห็นก็คือรถเมย์แต่ละคันเนี่ยคนจะแน่นมากๆคิดว่าน่าจะเป็นเลิกงานแล้วก็กำลังจะกลับบ้านกันแต่ว่าไฟถนนที่ใช้ส่องสว่างเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะขาดช่วงบ้างสว่างบ้างขาดช่วงบ้างแต่สิ่งเดียวที่จะเห็นตลอดก็คือไฟเนี่ยที่ว่าไม่มีบนถนนเนี่ย
จะมีทุกที่ที่อยู่ตรงรูปท่านผู้นำเท่ากับว่าต่อให้ถนนจะมืดแค่ไหนเนี่ยคุณต้องมองเห็นผู้นำแต่ผู้นำของคุณเนี่ยจะต้องสว่างสวัยตลอดเวลาแม้กระทั่งในช่วงยามค่ำคืนที่กรุงเปียงยางทั้งหมดเนี่ยเงียบสนิทไปหมดแล้วมืดมนแล้วก็ยังมีสปอตไลท์เล็กๆแล้วก็จะเป็นรอยยิ้มของผู้นำอยู่ท่ามกลางแสงสว่างนั้นตลอดประมาณอันนี้คือความจำที่ผมจำได้ชัดมากครับช่วงนั้นแต่ผมรู้สึกว่าประทับใจกับถนนเขามากมันกว้างใหญ่มากมีหลายเลนมากแต่ว่าไม่มีรถไม่มีรถครับสามารถเดินข้ามได้อย่างสบายๆเป็นการคุณอาจจะไม่ต้องมองรถซ้ายขวาเลยก็ได้เพราะรถแทบจะไม่มีครับแต่ไฮไลท์ที่สำคัญครับต้องไม่พลาดเลยคือการลงไปในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่ถือว่าลึกที่สุดในโลกแล้วมีความยาวถึงความลึกนะความลึกถึง120เมตรครับผมครับตอนนั้นคุณป๊อปก็ได้ไปเหมือนกันได้ไปเหมือนกันได้ขึ้นรถไฟเหมือนกันใช่ไหมครับได้ขึ้นรถไฟเหมือนกันก็รู้สึกตกใจกับรถไฟพอเรารู้สึกว่าสถานีโอ้อลังการมากเป็นตกแต่งมาด้วยหินแกรนิตมีรูปสถาปัตยกรรมมีโอ้ยดูสวยงามมากแต่พอรถไฟมาเท่านั้นแหละครับตกใจครับรถไฟก็บนเก่ามากรถไฟวินเทจมากต้องใช้คำว่าวินเทจวินเทจมากรถไฟวินเทจมากครับแล้วก็อีกตกใจครับอีกว่าเวลาเปิดปิดประตูครับมันดังกล่มมันประตูฝืดๆนะครับคนนำทางบอกผมว่าสาเหตุหนึ่งที่ต้องออกแบบให้ลึกถึง120เมตรเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาก็ต้องการที่จะใช้เป็นหลุมหลบภัยเมื่อมีสงครามด้วยเหมือนกันก็คือประชาชนจะได้ลงมาอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดมีระเบิดลงหรือมีอะไรลงให้ตัวเองได้ปลอดภัยอันนี้คือข้อมูลที่เขาบอกมานะครับผมความคิดระหว่างที่อยู่ในกรุงเปียงยางเนี่ยณตอนนั้นนะครับเมื่อตอน10ปีที่แล้วเนี่ยด้วยอายุด้วยอะไรเนี่ยเราก็มองว่าที่นี่ก็ดูปลอดภัยดีนะก็ดูไม่ได้เป็นเหมือนกับที่เราเคยดูในข่าวครับแต่พอคิดแบบนั้นได้ก็ย้อนกลับไปตอนที่อยู่บนรถไฟกับสองข้างรางที่เจอครับก็เห็นว่าหรือมันก็อาจจะใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกาหลีเหนือเองในภาพข่าวเนี่ยก็นำเสนอมาตลอดว่ามีปัญหาเรื่องขาดแคลนอาหารแล้วก็ในปี1990เนี่ยเกิดภาวะขาดอาหารครั้งใหญ่จนผู้คนเนี่ยก็ล้มตายไปจำนวนมากเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหมือนกับมันแล้วแต่สื่อที่เราจะได้เสพนะครับแล้วแต่มุมมองที่เราจะได้เห็นก็เป็นเรื่องดีครับในตอนนั้นที่ได้เห็นด้วยตากับตัวเองด้วยนะครับแล้วสิ่งที่เราจะเห็นในกรุงเปียงยางนั่นคือสัญลักษณ์ครับค้อนเคียวผู้กันการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมของเหล่าชาวนาในเรื่องของเคียวครับคอนก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมและครับผู้กันคือความงดงามในการสร้างสรรค์ที่มาจากศิลปะของเหล่าศิลปินทั้งหลายครับในวันนั้นนะครับช่วงเย็นนะครับเป็นวันที่2ของการเดินทางละช่วงเย็นเนี่ยเราก็ได้ไปที่จูเช่ทาวเวอร์จูเช่ทาวเวอร์เนี่ยจะเป็นหอคอยที่ยอดเนี่ยจะเป็นรูปเปลวเพลิงนะครับผมแล้วก็จูเช่เนี่ยมันคือการนับปีของชาวเกาหลีเหนือนะครับผมซึ่งจะนับผ่านการเกิดของท่านผู้นำสูงสุดนั่นก็คือท่านคิมอิลซุงผู้นำคนแรกของประเทศแล้วก็เป็นการบอกถึงปีชาตการของผู้นำด้วยนะครับแล้วก็จูเช่เนี่ยถือว่าเป็นลัทธิที่สำคัญมากๆในเกาหลีเหนือลัทธิจูเช่เนี่ยจะปลูกฝังเรื่องความเชื่อมั่นในพลังตนเองนะครับแล้วก็จะมีแนวคิดหลัก3อย่างอย่างแรกก็คือความเป็นอิสระทางการเมืองอย่างที่2ก็คือเรื่องของการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจและอย่างที่3อันนี้สำคัญมากก็คือการป้องกันตนเองทางทหารนะครับผมแล้วก็อีกที่นึงที่ได้ไปตอนนั้นเนี่ยแล้วรู้สึกว่าสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเนี่ยเป็นไฮไลท์ของทริปของผมเลยนะครับก็คือการที่ได้ไปเห็นจัตุรัสคิมอิลซองเป็นจัตุรัสที่ได้เห็นบ่อยมากๆในข่าวเวลาที่เราดูนะครับเพราะว่าทุกวันที่8กันยายนเนี่ยเขาจะเป็นวันที่เขาจะมาสวนสนามกันที่นี่เราก็จะได้เห็นภาพรถถังภาพทหารภาพทุกอย่างการแสดงแสนยานุภาพอยู่ตรงนั้นรวมถึงภาพของท่านผู้นำด้วยวันนั้นก็ได้มีโอกาสไปแต่ไม่ได้ไปวันที่เขาสวนสนามกันนะครับไปวันที่เป็นลานโล่งๆอยู่แต่เราก็รู้สึกว่าตื่นเต้นละเพราะว่ารู้สึกว่าได้มาเหยียบที่เดียวกันกับที่เราได้เห็นในภาพข่าวมาตลอดประมาณนั้นแหละครับพี่ถ้าบอกว่าลัทธินี้มาจากไหนครับมันมีที่มาแล้วก็มีพัฒนาการที่ผสมผสานระหว่างลัทธิคงจื้อใหม่ครับแต่เป็นคงจื้อใหม่แบบเกาหลีนะครับที่มีความเข้มข้นแล้วก็เคร่งครัดกว่าต้นฉบับมากเลยคือเป็นการรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่มือของคนตระกูลคิมครับ
ก็ยังไม่เคยมีการปฏิวัติทางการเมืองเกิดขึ้นเลยครับพวกเขาโดดเดี่ยวแล้วก็พึ่งพาพลังของตัวเองมีการจัดลำดับชั้นทางสังคมและกันแล้วก็การให้ความนับถือกับผู้มีความรู้ครับแล้วอีกลัทธินึงซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ๆคือลัทธิสตาลินครับก็เอาแนวคิดสังคมนิยมการบูชาตัวบุคคลแล้วก็มีการสอดส่องควบคุมชีวิตพลเมืองในทุกมิติเลยครับสร้างระบบแบบนารวมจะมีกิจการทั้งหมดนั้นจะต้องเป็นของส่วนรวมครับแล้วก็อีกฝั่งนึงครับเป็นของลัทธิทหารฟาสซิสต์แบบญี่ปุ่นก็นำเอาความเข้มแข็งอยากขยายจักรวรรดิของตัวเองต้องการผนวกเกาหลีซึ่งเป็นเกาหลีที่อยู่ทางด้านใต้ครับรวมกันเป็นประเทศเดียวแล้วก็ยกย่องผู้นำของตัวเองเป็นดั่งเทพเจ้าแล้วก็มีระบบโฆษณาชวนเชื่อปลุกระดมคนในชาติให้ฮึกเหิมครับถ้าพูดถึงเรื่องอุดมการเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของอนุสาวรีย์ลัทธิสังคมนิยมชัดมากผ่านอนุสาวรีย์มีอนุสาวรีย์แทบจะทุกแบบอนุสาวรีย์ที่เน้นเรื่องการศึกษาอนุสาวรีย์ที่เน้นเรื่องสตรีอนุสาวรีย์ที่เน้นเด็กรวมถึงอนุสาวรีย์ที่ปลุกพลังให้คนต่อสู้กับอเมริกาซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้มีสงครามกับอเมริกานะครับแต่ก็ปลุกให้คนรู้สึกเกลียดชังอเมริกาตลอดเวลาแต่ที่สำคัญที่สุดแล้วก็อยู่ในทัวร์ในโปรแกรมที่ไปนะครับก็คืออนุสาวรีย์ที่เป็นประตูชัยประตูชัยเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการประกาศอิสรภาพจากญี่ปุ่นในปีค.ศ.1945นะครับผมความสูงอยู่ที่ประมาณ60เมตรแล้วก็กว้าง 52.5 เมตรทำจากหินแกรนิตเนี่ย 1,500 ชิ้นลายก็จะสลักด้วยดอกไม้ที่ท่านผู้นำชื่นชอบนะครับผมตัวเลขก็จะมีเขียนไว้ก็คือ1892ก็เป็นช่วงที่ฉลองอายุครบ70ปีของท่านคิมอิลซุงนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวเลข1925นั่นคือปีที่คุณคิมอิลซุงเนี่ยออกจากคาบสมุทรของเกาหลีเหนือแล้วก็จะไปกอบกู้อิสรภาพขึ้นมาครับในกรุงเปียงยางในยุคของโควิด19กำลังระบาดอยู่นั้นก็มีการโฆษณาชวนเชื่อจากภายในประเทศครับว่าประเทศของเขานั้นไม่มีคนติดเชื้อโควิด19เลยแต่กลับสวนทางข่าวที่ออกมาครับบางข่าวนี่ครับหัวรุนแรงถึงขนาดว่าอดอยากมากจนคนเกาหลีเหนือเนี่ยกินเนื้อมนุษย์กันเองแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรนะครับที่สามารถพิสูจน์อะไรความจริงอะไรได้เลยเกาหลีเหนือก็เป็นอย่างนี้ครับตกเป็นเหยื่อของข่าวซุบซิบดินทามอยู่มาตลอดด้วยความที่ยึดมั่นในหลักการพึ่งพาตัวเองครับปิดประเทศอย่างโดดเดี่ยวมาเป็นเวลาหลายปีก็คงจะมีอีกหลายเรื่องราวครับที่คนภายนอกไม่มีทางจะเข้าใจในภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตของชาวเกาหลีเหนือครับเพราะว่าภาพที่เราเห็นนั้นเราจะเห็นแค่ประชาชนชาวเกาหลีเหนือนั้นในวาระสำคัญของชาติเท่านั้นครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะย้อนกลับไปในภาพของคราวที่อสัญกรรมของท่านผู้นำนี่คุณเก่งจำได้ไหมครับว่ามีการร้องห่มร้องไห้ขนาดไหนจำได้ครับแต่ผ่านทางภาพข่าวนะครับคิดว่าทุกคนก็น่าจะเห็นเหมือนกันแหละคือต้องใช้คำว่าร้องไห้กันแดงมากร้องไห้กันหนักมากนะครับผมเต็มที่เลยก็อาจจะเป็นสิ่งเดียวนะครับที่ประชาชนก็สามารถแสดงออกให้โลกรับรู้ได้ผมว่าการร้องไห้เนี่ยมันเราก็ตีความได้หลายอย่างว่าเสียใจจริงไหมกับการเป็นพลเมืองในลัทธิของจูเช่นะครับแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยฉันไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองเลยว่าไม่มีท่านผู้นำแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศฉันต่อไปพวกเราไม่เข้าใจครับในการแสดงออกซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกและการแสดงที่ผสมผสานจนเรารู้สึกว่างงไปหมดครับก็ยังมีเรื่องราวนอกกรุงเปียงยางและก็ความเป็นชาวเกาหลีเหนือที่ผมและคุณเก่งได้ผ่านประสบการณ์การเดินทางในครั้งนั้นมาต่างกรรมต่างวาระกันครับวันนี้เอาว่าอุ่นเครื่องแค่นี้ก่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตามและร่วมมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันการสนทนาในวันนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับThis is Thai PBS Podcast. View the world via the voice.